หมาะกับผู้ชายร้ายๆอย่างเราเมื่อนักรบต้องออกสนามนะครับเราก็ต้องดึงไลท์เซเบอร์ออกมาสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ทางบริษัทก็มีไอเทมพิเศษ Limited Edition กันมาอีกแล้วอยากที่จะยากันไว้นะครับนี่เลยดูเสื้อก่อนเลยเห็นเลยนี่ Star Wars หมายความว่าอะไรหมายความว่าเจ้าสิ่งนี้ก็คือ Samsung Galaxy Note 10 Star Wars Edition นี่ครับอย่างที่บอกไปเมื่อปลายปีที่แล้วว่าอุ้ยเรายังขายไอเทมนี้อยู่ต้องเอามาแกะกล่องให้ได้เพราะว่าผมเองก็เป็นหนึ่งในแฟนๆ Star Wars เหมือนกันนะครับมาดูกันดีกว่าว่าในบ็อกเซตตัวนี้นะครับ Samsung เขาจัดอะไรมาให้บ้างตัวนี้นะครับเป็น Samsung Galaxy Note 10 Plus Star Wars Edition นะผมเป็น Limited Box Set ก็ต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยไม่ได้ขายในไทยนะครับใส่หนึ่งก็เป็นเรื่องของพวกลิขสิทธิ์ต่างๆนี่แหละเห็นว่า Samsung นะครับทำพวก Iron Man Batman มาหลายรุ่นแต่พวก Galaxy S แล้วแต่ว่าไม่ได้ขายไทยสักตัวนึงน่าจะทำให้ไม่สามารถจะวางจำหน่ายไทยได้ครับเดี๋ยวรู้ดีกว่าว่าข้างในกล่องเขามีอะไรมาให้บ้างอันนี้ก็แกะสดๆครับพลาสติกยังอยู่เลยเห็นไหมเพิ่งกรีดตะกี้นี้เอ้ยเดี๋ยวนะสักครู่หาทางก่อนนี่ๆๆนี่ลูกเล่นมันคืออะไรลูกเล่นมันคืออันนี้หน้ากากของไคโรเรนไงนี่นะครับเห็นป่ะอันนี้ขั้นหน้ากากพร้อมผ้าคลุมพอเราอันบ็อกต่อมาสไลด์ฟืบ wow. นี่เป็นตอนหน้ากากแตกฮะนี่ครับเป็นหน้ากากที่ตอนนั้นแตกในภาค8ภาค9ก็มาหลอมขึ้นมาใหม่นะครับมาลองดูกันว่านี่แต่ก็มีข้อความด้วย I'll show you the dark side แค่เปิดมาครับแฟนๆ Star Wars ก็น้ำตาไหลกันแล้วนี่นะครับกับอันนี้คือเป็นตัวเคสนะครับเป็นเคสหนังข้างในก็มีโลโก้ของ First Order นะครับเป็นโลโก้ของฝั่งซิธนะครับหลังจากใน Trilogy นะครับเสีย6นี่เป็นEmpire นะครับของตัว Darth Vader มาตอนที่ Kylo Ren เนี่ยก็จะเป็น First Order นะครับผสมภาคีนี่เป็นโลโก้ตัวนี้แหละต้องเล่าความย้อนไปขนาดนั้นเลยทีเดียวแล้วก็มีหน้ากาก Kylo Ren นะครับที่ฝาหลังก็ใครถามว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้เหมือนกับเคยมีบ็อกเซต Kylo Ren มาก่อนหน้านี้แล้วหรือเปล่าเป็นมือถือรุ่นพิเศษอันนั้นคือตัว OnePlus จำได้ OnePlus 5T นะครับกับ Star Wars ภาค7แล้วก็นี่อันนี้เป็นอ๋อมีเคสไม่ต้องมีก็ได้นะครับมีอันนี้พอแล้วยังรออ่ะวางไว้นะตึ๊บปั๊บแล้วก็อันนี้จะเป็นเหมือนกับเป็นแบดหรือว่าเป็นเหรียญตานะครับนี่คือเป็นเหล็กเลยนะเย็นเลยอ่ะอย่างสวยคือบอกตามตรงว่าเมื่อช่วงปีใหม่ผมได้เครื่องมานะผมพยายามแกะอันนี้เว้ยแกะแกะดึงยังก็ดึงไม่ออกตะกี้นี้พออันบล็อกออกมาอ้าวมีช่องลับโคตรเลยนี่ดึงออกมาสไลด์ฟื้น Galaxy Note 10 Plus แล้วก็ Galaxy Buds นะครับความพิเศษของมันคือรุ่นนี้เนี่ยไม่ได้เป็นสีดำนะครับต้องบอกเลยว่ามันพิเศษสุดๆโอ้โหเหมือนกับมีพลังแห่ง Dark Force มันอยู่กับเราครับกลายเป็นซิธไปทันทีดูดิสีแดงสวยงามครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นแบบเงาสีดำเหมือนกับหมวกของไคโลเรนเลยอะอย่างแจ่มมีอะไรอีกตัวเครื่อง Galaxy Note 10คือยังไม่ได้แกะเลยยังติดอยู่เลยเนี่ยยังติดกาวบอกเลยว่าแกะกันสดๆรอบนี้นะครับเดี๋ยวผมมักใช้อันนี้แหละเป็นตัวแกะกล่องแป๊บนึงนะเข็มจิ้มซิมมีประโยชน์นะครับจริงๆแล้วไม่ได้มีแค่เอาไว้เจาะถัดซิมเฉือนกล่องเรียบร้อยครับมาดูกันแหมถ้ามีไลท์เซเบอร์ครับคงจะปุ๊บแล้วก็ขาดเลยเครื่องคงขาดด้วยมาNote 10 Plus Star Wars Edition นี่ไงโลโก้ First Order Star Wars Samsung นะครับขอบกล้องสีแดงปุ่มก็เติมสีแดงเข้าไปด้วยโอ้โหอลังการงานสร้างสุดๆกำลังคิดอยู่ว่ายังไงดีแต่พอได้มาเจอเครื่องจริงแล้วก็จะเสียตังค์เองแล้วอันนี้คือยืมพี่ๆที่รู้จักกันมาอันบ็อกซ์ให้ดูนะครับเห็นสีแล้วแบบยิ่งตอนประกบเคสเข้าไปนะผมว่ามันจะฟินมากๆเลยเป็นโทนที่แบบเข้มขรึมดูแบบนะเหมาะกับผู้ชายร้ายๆอย่างเราไคโลเรนนะครับไม่ได้หมดแค่นี้ผมบอกว่าเฮ้ยหมดนินไปแล้วหรือเปล่ามีเคสมีเครื่องที่เปลี่ยนสีไปมีตัว Galaxy Buds ยังครับท่านโทษเมื่อเราต้องออกสนามนะครับเราก็ต้องดึงไลท์เซเบอร์ออกมาสีเดียวกับเซเบอร์ของไคโรเรนเลยมาถึงขั้นนี้แล้วจะไม่เปิดเครื่องก็กระไรอยู่เดี๋ยวมา
ลองเปิดเครื่องดูแล้วกันจะมีบูธโลโก้มีธีมอะไรของ Star Wars มาให้หรือเปล่าแล้วนั่นไงนี่เปิดมาก็เป็นหมวกแตกเลยอ่ะเห็นเลยภาษาจีนเครื่องฮ่องกงเพราะไทยไม่ขายอย่างที่บอกไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนภาษาก่อนแต่มีไทยนะไม่ต้องกลัวถ้าเกิดว่าใครแบบสงจะสอยมาอะไรอย่างงี้นะครับเพราะว่าในโซนเอเชียเนี่ยเท่าที่ลองเช็คดูนะครับจะมีขายที่ฮ่องกงที่เดียวเท่านั้นที่อื่นไม่มีแล้วอันนี้คือเสียงแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวลองต่อ Wi-Fi เผื่อจะมีให้โหลดอะไรเพิ่มเติมนะครับคือตีมก็จะคลุมไปหมดนะครับตั้งแต่เรื่องของพวกแอปต่างๆเนี่ยรายชื่อก็เป็นโทนสีแดงนะครับไปทงปฏิทินเครื่องคิดเลขนะก็จะคลุมทีมไปหมดเลยนะครับนี่แล้วก็มีซาวด เสียงแจ้งเตือนก็น่าใช้เสียงเดียวกันนะครับดูแล้วเฮ้ยเซอร์ไพรส์เสียงตอนดึง S Pen น่ะเป็นเสียงตอนกดไลท์เซเบอร์เอาแบบใกล้ๆแบบใกล้ๆแป๊บนึงนะไมค์จะเย็นมั้ยเนี่ยแล้วตอนเสียบก็เป็นเหมือนกับตอนหดดาบคอยดูคอยฟังเสียงก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับตัวSamsung Galaxy Note 10 Star Wars Limited Edition นะครับถือว่าเป็นการออกมาครบการจบไตรภาคสุดท้ายของ Star Wars ครับ789เป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่เลยยกบ็อกเซตกันแบบนี้สำหรับคลิปนี้ก็จะจบที่การอันบ็อกซ์นะครับแกะกล่องให้ดูอุปกรณ์ต่างๆและของที่มีในกล่องบ็อกเซตตัวนี้นะครับผมส่วนรีวิวตัวเต็มๆของ Note 10 Plus เนี่ยเราก็รีวิวไปแล้วนะครับทั้งพรีวิวรีวิว Hands On บวกฟีเจอร์ต่างๆมีให้ดูในคลิปเก่าสามารถไปกดดูกันได้ตอนนี้ก็ทะลุ 500,000 วิวไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเผื่อใครสนใจกันแล้วอยากจะเปลี่ยนเป็น Note 10หรือว่า Note 10 Plus ก็ลองไปดูรีวิวตัวนั้นได้เนาะอย่างก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันไปด้วยนะครับสำหรับแฟน Star Wars แน่นอนว่าถ้าอยากจะจับจองเป็นเจ้าของก็คงต้องหาทางหิ้วกันเองนะครับสำหรับนี้ก็ลาไปก่อนไงฝากกด Subscribe ช่องรอยแซนแล้วก็กดกริ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่กันเอาไว้ด้วยไว้เจอกันใหม่ตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ